สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธนเนสติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อสหรัฐขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ส่งผลต่อการลงทุนในสหรัฐอย่างไรนะครับที่ที่ไปที่มาเนี่ยนะครับผมให้ดูงี้ก่อนนะเป็นตัวเลขขาดดุลการค้าเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่โอ้หนานอะ่ะนี่น่าจะเท่าไรละหนึ่งเก้าหกศูนย์ใช่ปะก็คือหลายปีมากอะ่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคือศูนย์นะครับปัจจุบันเนี่ย ขาขายขาดดุลการค้าเนี่ยโ,โหติดลบหนักสุดเลยซึ่งดุลการค้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งพอดีธุรกิจของสหรัฐเนี่ยก็จะมีพวกดุลบริการด้วยถูกไหมในธุรกิจที่ที่เป็นเซอร์วิสด้วยซึ่งพอเราไปดูดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนอกจากดุลการค้าขาดทุนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอีกอันนึงก็คือใกล้และขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยใกล้จะถึงจุดที่ ขาดทุนมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันลิบหลีลิบหล,ล,ลีแล้วเออเราก็เลยเฮ้ยส่วนตัวเราก็ลงทุนอยู่ในหุ้นเทคสหรัฐด้วยวะ่ะกองทุนหุ้นเทคใช่ปะแล้วเราจะแอคชั่นกับมันยังไงดีนะเราก็ซื้อแบบว่า n นสเดด้วยซื้อกองทุนเฉพาะด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาตัดสินใจแล้วมาก็มาทําความเข้าใจงี้เราก็มาเรียนรู้กันสักนิดนึงดีกว่าจริงๆผมจะให้ความสําคัญแม้ถึงว่าผมพูดว่าเออการขัดดุลการค้าเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แต่ผมอยากให้ดูดุลบัญชีเดินสะพัดนะซึ่ง ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยคือผลรวมสุทธ,ธิของดุลการค้าเมื่อกี้นะดุลบริการเนี่ยนะแล้วก็รายได้จากค่าจ้างสมมุติว่ามีใครมาจ้างคนในประเทศเราต่างประเทศมาจ้างคนไทยสมมุติอย่างเงี้ยต่างประเทศมาจ้างคนไทยทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ารายได้จากการลงทุนคือเวลาเราไปลงทุนแล้วอะเราก็มีรายได้กลับมาถูกไหมถูกไหมอาจจะเงินปันผลอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอนกลับมาให้กับบริษัทแม่ นะครับวรวมไปถึงเงินโอนด้วยสมมติว่าใครที่ไปทํางานต่างประเทศถึงเวลาก็โอนเงินกลับมาให้ครอบครัวที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะไอ้พวกนี้เป็นตัวบอกคราวนี้ไอ้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันมันสำคัญอย่างไรกับแต่ละประเทศและเราจะได้มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะวิเคราะห์เขาผ่านตัวเลขดุลการค้าดุลบริการรวมๆเนี่ยไอ้ห้าห้ารายการเนี้ยเนี่ยนะครับแล้วเราทําให้เห็นว่าเออเศร,รษฐกิจสหรัฐมันจะเป็นยังไงนะอ่ะอย่างแรก เขาก็จะบอกว่าเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยดีหรือว่าไม่ดีอ่าได้ไมง่ายง่ายเลยก็คือว่าเกินดุลเนี่ยคือเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกถูกไหมขาดดุลน,นี่คือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าอ่าได้ไหมก็จากห้าหมวดเนี่ยนะคราวน,นี้ถ้าเกิดว่าเกินดุลก็คือก็ดีถูกไหมเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกอ่าก็แฮปปี้อยู่แล้วขาดดุลก็แย่อ่าเอาความหมายแบบเชิงเศรษฐกิจก่อนนะเพราะเงินมันโฟในระบบเศรษฐกิจนี่หรอไหมอ่าอย่างที่สองในยะที่สองบอกอะไรอีกบอกการสะสมเงิน ของต่างประเทศไว้ในประเทศตัวเองเพิ่มขึ้นหรือลดลงง่ายๆเวลาเราเกินดุลการค้าสูงประเทศไทยในเกินดุลการค้าก็หมายความว่าเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกแล้วเราอ่ะไปทําธุรกิจระหว่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะว่าอัเนี่ยมันคือการค้าระหว่างประเทศดุลบริการระหว่างประเทศรายได้จากค่าจ้างระหว่างประเทศว่ารายได้จากการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยนี่หรอว่ามาหักลบกัน แสดงว่าถ้าเราประเทศใดก็แล้วแต่ที่เกินดุลการค้าเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเก็บเงินต่างประเทศไว้ไว้กับเราเนาะว่าเหมือนเราเก็บเงินต่างประเทศไว้กับเราซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องไปดูลึกๆส่วนหนึ่งมันก็ช่วยบอกระดับหนึ่งแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้เงินที่เก็บไว้กับเราอ่ะมันอาจจะเป็นรูปในรูปแบบของหนี้ก็ได้ไหมายความว่าเราเราไปกู้หนี้ยืมสินมาก็ได้นี่เหรอใช่ไหมเออเราไปกู้หนี้ยืมสินก็ได้รวมไปถึง มันจะมีบางครั้งที่ต่างประเทศอเอาเงินมาลงทุนในประเทศเราก็ได้นะเนอะไหมเออมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับก็ต้องพิจารณาแต่ว่าถ้าเกินก็โอเคให้เข้าใจในยะว่าเราก็เก็บเงินไว้คราวนี้ถ้าถ้าพูดถึงโดยหลักการที่ว่าประเทศไหนจะมั่งข้างมั่งมีสังเกตนะส่วนใหญ่อย่างอย่างประเทศยกเว้นสหรัฐก่อนนะถ้าถ้าเป็นทุกประเทศยกเว้นสหรัฐเนี่ยโดยธรรมชาติเลยเนี่ย ประเทศที่มั่งมีแล้วก็มีเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดอายกตัวอย่างจีนเนี่ยชัดเจนคือเขาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอดก็คือเก็บเงินคือเขาค้าขายได้กาไรก็เก็บเงินประเทศคนอื่นไว้กับตนเองใช่ไหมคราวนี้ทุกประเทศโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะพิมพ์เงินได้จากัดถูกไหมพิมพ์แบบอันอันลิมิตไม่ได้ยก้นสหรัฐ ก็หมายความว่าจีนเนี่ยเขาก็กินเงินประเทศอื่นไปเรื่อยๆถ้าตามหลักจริงๆโลกเราก็จะเป็นซีโร่ซัมเกมเหมือนกับหุ้นนั่นแหละมีคนได้กาไรมีคนขาดทุนเงินเนี่ยเมื่อมันพิมพ์มาจํากัดแล้วมีประเทศใดประเทศหนึ่งได้กําไรก็จะกินเงินจากประเทศอื่นไปไว้ที่ประเทศตัวเองก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เงินนั้นอะ่ะมันจะกระจายไปอยู่ในในกลุ่มคนไหนประเทศถูกไหมคนรวยคนจนได้แค่ไหนภาครัฐหักเก็บไว้เท่าไหร่ตอบแทนอะไรอันน้ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ถือว่าประเทศนั้นแฮปปี้อยู่แล้วแต่การที่ ประเทศใดก็แล้วแต่ที่ขาดแต่ว่าเอินว่าสหรัฐเนี่ยเป็นเคสพิเศษถ้าเราพูดถึงอย่างเงี้ยสหรัฐเนี่ยโอ้โหถ้าเราไปนั่งดูโอ้พี่เมฆครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมาตั้งแต่ปี1990นะครับนี่2000นี่คือขาดทุนมา1990งเก้า้ยใช่ไหมนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะโหนานเนี 10, 20, ่ยสิบยี่สิบยี่สิบสองปีใช่ไหมขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาย2ปีอะ่ะ แต่ว่าแต่ว่าทําไมเศรษฐกิจสหรัฐมันดูแบบมันยังดีอยู่เลยอ่ะอส่ว่าเรา,าดูผ่านค่าเงินก่อนนะถ้าค่าเงินของสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ขัดก็คือแข่งค่าด้วยนะไม่พอนะถ้าเรามาดูจริงๆแล้วบนรลายเป็นว่าจริงๆแล้วนี่สหรัฐเพิ่มขึ้นนะัน่นเราอัปเดตเรื่อยๆนะเราคุยกันมาตลอด ตอนนี้นี้สหรัฐจาก GDP ยี่บล้านใช่ไหมนี่ส0สิบล้านแล้วจา,จากถ้าเราคุยกันมาทุกปีเนี่ยคือจากยี่สิกว่าใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบอะไรเงี้ยสุดท้ายได้แตะสาสิบแล้วจากยี่บแปดได้เป็นสาสิบแล้วอ่สามสิบต่อยี่บสี่แล้วก็คือนี่เพิ่มขึ้นหมายหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยว่าเราจะพูดถึงสหรัฐเนี่ยเอ้ยมันขาดดุลบัญชีเพราะว่าจริงๆแล้วยังไงอะ่ะเนื่อเอามาชําระนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกจริงๆนี้สินก็เพิ่มขึ้้นดวย แสดงว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยสำหรับสหรัฐและอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าแล้วประเทศนั้นมีสัดส่วนการออมกับการลงทุนในใน,ในประเทศเป็นอย่างไรนึ่ <c oughs> ออาป่ะมันเหมือนกับว่า <c oughs> ประเทศที่เกินเกินดุลบัญชีเดินสัปด์เนี่ยเขาก็กินเงินประเทศอื่นมาไว้กับประเทศตัวเองคราวนี้ถ้าประเทศไหนที่เป็นประเทศสไตล์สิงคโปร์อ่ะเป็นประเทศแบบสไตล์ว่าเงินฉันไปลงทุนประเทศอื่นก็คือพอได้ค้าขายได้กําไรมาใช่ไหม ก็เอาเงินที่ได้จากต่างประเทศเนี่ยมาเก็บในประเทศเองที่เกินดุลบัญชีในสปร์อะ่ะเอากลับไปอินเวสต์ไปซื้อสินทรัพย์ประเทศอื่นนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้การเกินดุลบัญชีมันมันลดลงหรืออาจหรือถ้าลงทุนต่างประเทศมากกว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นขาดดุลเลยนะแต่โดยธรรมชาติไม่ไม่มีใครปล่อยให้ให้ขาดดุลหรอกโดยธรรมชาติถ้ากําไรแล้วอะ่ะก็จะต้องระวังตัวนึกออก อนะครับก็จะใช้ระดับหนึ่งไม่ให้ไม่ให้ถึงขนาดว่าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรอกแต่ก็แบ่งอ่ะมันเหมือนกับเรามีกระแสงเงินสดอ่ะเรามีเงินบวกทุกเดือนอ่ะเราก็จะไม่ลงทุนเกินตัวนึกออกปะเราก็คงไม่กู้ลงทุนนะเราก็ลงทุนไม่เกินตัวก็คือเอาเงินกระแสงเงินสดเนี่ยหรือแต่ว่าบางประเทศก็อาจจะกู้ก็ได้นะอ่าถูกไหมอย่างสาหรัฐนี่คือชัดเจนว่ากู้อ่าอย่างสาหรัฐนี่ชัดเจนว่ากู้นะครับอะคราวนี้กลับมาที่พอเราเข้าใจผลกระทบตรงนี้แล้ว ต้องบอกว่าพอเรามาดูสุขภาพทางการเงินของของสหรัฐโดยปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโอเคจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าในแง่ของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถ้าในตัวประเทศหรือในความเสี่ยงของเรื่องสกุลเงินต้องบอกว่าสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับฟันเดเมนทัลหมายความว่าไอ้ที่เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าขาดดุลการค้าสูงสุดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเรื่อยๆเนี่ยมา20ปีเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องดีเลยมาสะท้อนว่าจริงๆแล้วเ,เหมือนกับเราก็บอกว่า พื้นฐานมันยังไม่แมตแต่ว่ามันอยู่ได้ด้วยด้วยสิ่งอื่นอยู่ได้ด้วยเครดิตอยู่ได้ด้วยความน,าน่าเชื่อถือบางอย่างแต่ว่าระยะยาวยังไม่ใช่เรื่องดีนะครับฟันเดเมนททลเนี่ยส่วนทางกับทิศทางราคาสิ่งทีเออ่เรากังวลตอนนี้ในการลงทุนหุ้นสหรัฐก็คือว่าตอนนี้เราเรา,เราเคยเตือนังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลยิวสิบปีสหรัฐเนี่ยนะครับถูกขายเรื่อยๆจนกระทั่งดอกเบียสูงขึ้นเรื่อยตอนนี้ดอกเบียเขาก็นิวไฮแล้วนะเห็นไหมด็อกเบียสูงขึ้นเรื่อยถ้า,า,านนก,ก กำลังจะเบรกยอดหายอีกปี2020นะถ้าเขาเบรกไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่สัญญาณที่ดีแล้วกันนี่เป็นสัญญาณเตือนภยัยเพราะว่าพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันก็คือเป็นตัวสะท้อนว่าความเชื่อมั่นใ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 นสกุลเงินสหรัฐในเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวการที่เราตัดสินใจขายพันธบัตรสหรัฐ10ปีในระยะยาวก็แสดงว่าเราไม่มั่นใจในระยะยาวเนี่ยสหรัฐอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ อีกสักระยะหนึ่งเงินเฟอ้ออาจจะเอาไม่อยู่จริงเพราะว่าคงไม่ได้มีเฟดคนไหนมาบอกว่าเอ้ยฉันเอาฉันคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่หรอกนึกออกว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาเขาจะไม่พูดคํานี้หรอกนึกออกไหมยกเว้นว่ามันแย่แล้วจริงๆอ่านะครับเพราะงั้นเขาก็จะต้องพูดเชิงบวกไว้ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็จะสวนทางคี้สิ่งที่เวลาทำาเออคุณแม่แล้วเราทำ,าทำยังไงถ้าโดยพื้นฐานถ้าเอาตรงๆก่อนเราก็คงจะต้องเฮดจิงช่านะก็คือป้องกันเงินเฟ้อแหละเพราะว่าเงินเฟ้อยุโรปก็นิวไฮในรอบ 40ปีในประวัติศาสตร์แล้วละ่ะตั้งแต่เคยมีมาเลยถูกไหมถ้าเอายุโรปนะเงินเฟอ้อห้าซซึ่งก็ย้ำไปแหละอันนี้ก็คือทองคำเนาะพื้นฐานเอาทองคําก่อนทองคำเนี่ยก็คือกราฟกลับมาเป็นไซเวย์นะครับราคาลงมาขายบางส่วนลงมาแล้วเราซื้อคืนไปละแล้วก็ยังถือว่ายังไซเวย์อยู่นะครับการที่ใครที่ยังมีเงินสดก็ใช้วิธีการทยอยเร,เราอย่าซื้อไม้เดียวนะก็ทยอยซื้อเพิ่มไปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบดิจิท ข้อดีก็คือซื้อขายราคาถูกกว่าสมาคมทองคาทยอยซื้อทีละ0.01บาททองคาได้นะราคาซื้อขายเนี่ยต่างกัน19บาทแต่ราคาซื้อขายจากสมาคมต่างกันร้อยหนึง่งเสนอซื้อเสนอขายก็คือถูกกว่าแต่ก็แลกนะกับซื้อขายในรูปแบบของดิจิทัลเวลาซื้อขายก็แจ้งเตือนผ่านไลน์ได้อะไรได้นะครับแต่ว่าแรกก็คือว่าถ้าถ้าเราจะซื้อไปแล้วเปลี่ยนเป็นทองคําแท่งรูปแบณพ์นเราก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มแค่นั้นเองนะครับอ่ะก็ ใครสนใจนะครับก็ลองไปถามรายละเอียดที่เพจนะครับฟเฟซเฟซบุ๊กอีฟ e ินโกก็ได้นะครับหรือว่าทักไปถามที่ช่องทางนั้นละกันนะครับก็ลองดูก็ฝากด้วยละกันนะครับอ่ะต่อมาป้องกันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทองคําในปี2022เนี่ยทองคาถูกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เทียนหนึ่งแล้วคือเป็นสินทรัพย์เท่ากับเทียบเท่าเงินสดละเลยว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้สหรัฐอะ่ะเขาเรียกไงว่าเขาเป็นสกุลกลางของโลกที่ถูกใช้มากที่สุด ตอนนี้เรากาลังมีมีทองคําที่ตกลงกันหลายๆประเทศทั่วโลกให้ใช้ทองคำเนี่ยเป็นเป็นทองคําสํารองได้ถูกไหมมีค่าช่วยได้ไม่พอตอนนี้ทองคําถูกจัดมาเทียบเท่าเงินสดและเรียกง่ายว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราใช้ทองคําแทนเงินสดได้ทั่วโลกนะมันก็ยังมีข้อดีกว่ากว่ากว่าบิตคอยนะมันก็ทําความเสี่ยงอ่ะตอนนี้ต่อไปนะครับเราทำยังไงดีเราก็ไปดูเว้ยไอเทมเพตที่เราดู global f o ว้ก่นอนเเฮ้ยตอนเนี้ย ในหน้า Global 4เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มาอัปเดตก่อนถ้าเป็นกองทุนที่ส่วนตัวผมลงทุนอย่างแรกเลยก็จะมีคอมโบดิตี้ถูกไหมซึ่งคอมโบดิตี้นี่ก็รวมหมดซอฟต์ฮาร์ดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วกราฟของคอมโบดิตี้เนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็หมายความว่าเงินเฟ้อยังไม่น่าจะหยุดง่ายๆนะเงินนะ่ยยังขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับต่อมาหุ้นจีนหุ้นจีนเนี่ยมันอย่างที่ผมเคยคุยไปละหุ้นจีนจริงๆโดยฟันเดอร์มันท่าดีอยู่ละแต่ว่าโดยกราฟเท โอเคเขาอาจจะถูกตัวแต่ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมเราไม่ต้องรีบหรอกเรารอกราฟเทคนิค c เฟ f i r มนะครับส่วนพวกเฮลท์แคร์ก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวโควิดหมดอะไรหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะซาไปมันก็เป็นธรรมชาติเนาะโอเคมันก็ซาลงไปเนี่ยมันก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงก็ปล่อยคราวนีห้หุ้นในฝั่งของของยุโรปซึ่งจริงๆแล้วก็ความเสี่ยงสูงกว่าสหรัฐในในมุมมองส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาก็ลงเหมือนกันนะแล้วก็ ก็เป็นจุดที่ถ้าตอนนี้โดยกราฟที่เคลื่อนรายวันก็คือเรียกง่ายว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านในส่วนของนสเดกนะ etf n สเดกของสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะยังเป็นแนวโน้มขาลงแต่สิ่งที่ยังคงแข็งแรงอยู่ก็จะเป็นกองทุนพวกหุ Next, ้นเน็กหราอว่าหุ้นเทคหรือหุ้นที่มีชื่อเสียงของสหรัฐนะแม้ถึงว่า Facebook จะลงไป20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรากระจายความเสี่ยงะนะมันก็ยังพอโอเคก้มแก้มก้มแก้อม,กอ,ม,กอ,มอ่าโดยรวมถ้าเกิดอย่างนี้ก่อนนะพอเรามาถึงจุดนี้แสดงว่าถ้าเราพูดถึง ที่ผมเคยคุยไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีการขายกองทุนสหรัฐได้ขายออกไปแล้วละส่วนหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปซื้อคืนปัจจุบันก็ยังไม่ได้กลับไปซื้อคืนนะแล้วก็พิจารณาก็อาจจะต้องก็อาจจะต้องทยอยขายเพิ่มอ่าถ้าพูดตรงๆเลยอาจจะต้องทยอยขายเพิ่มด้วยซ้ํานะแต่ว่าโอเคในส่วนของที่มันเป็น selective จริงๆมันเหมือนกับว่าถ้าเราพูดถึงในภาพรวมของประเทศภาพรวมของสกุลเงินอนะ่ะมันคงจะค่อยๆเสื่อมค่าไปเรื่อยๆ จากฟันเดเมนทัลแหละนะครับแต่มันจะมีธุรกิจที่อยู่รอดเหมือนเดิมนะเศรษฐกิจกมันจะเป็นแบบ Kshape เวลาเราเลือกกองทุนที่มันค่อนข้างาเฉพาะเจาะจงเทนบางอย่างแล้วเทนบางอย่างมันน่าจะฝ่าวิกฤตไปได้เป็นเหมือนเคเชฟไอตัวที่รอดก็คงรอดไปถามว่าบริษัทเทคใหญ่ๆเทคโนโลยใีใหญ่ๆมันก็คงจะไปได้ในรูปแบบของมันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราคงขายจากภาพรวมบางอย่างแล้วเราคงถือแคสเพิ่มขึ้นใช่ไหม ในปีนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องมีแคสมากขึ้นเพราะว่ามันน่าจะผ่านผลมากขึ้นแล้วเราก็จะต้องมีสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อหรือป้องกันวิกฤตเนี่ยมากขึ้นนะท้องคาบิตคอยพันธบัตรป้องกันเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับตามตามความเสี่ยงเลยนะเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมเงินสดไว้ในกรณีที่มันต้องมีแคสบ้างในบางช่วงมันจะทําให้เงินสดเราที่มีอยู่ตรงเนี้สามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้เรียกง่ายว่าตอนนี้คุณต้องเพิ่มในการโลเทชมันมากขึ้นดีกว่าสมมติิิถ้้าาาเเเกกดดมันสญญ,ญณขยต่อใหป็ สินทรัพย์หรือกองทุนในฝั่งสหรัฐนะครับต่อให้มันมีสัญญาณเป็นหุ้นที่ selective มีสัญญาณขายผมคิดว่าการทยอยขายบ้างเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกับใครที่เห็นเห็นผมเทรดตัว e f ก n c o show ว,ว่าแม้แต่ขาลงเราก็ทยอยซื้อพอเด้งขึ้นเราก็ขายไปบ้างแต่ผมจะซื้อ0.04ใช่ปะบาททองคําแต่เวลาขายจะขายแค่ครึ่งเดียว0.02เพราะว่ามองว่าลองเทอมันใช่แล้วก็จะมีอยู่เงี้ยเหมือนกันเลยกองทุนเนี่ยเราก็คงต้องแอคชั่นอย่างเงี้ยทำหลายหลายไม้นะครับเพื่อเพื่อรอโอกาส แต่ว่าเราก็ต้องไ่ฝืนกราฟเทคนิคลหมความว่าพอกราฟเทคนิคมันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เราก็ยังไม่ต้องรีบสิเราก็รอถึงเวลาก็ค่อยซื้อทีเดียวแต่อาจจะต้องกจับตาใกล้ชิดสักนิดนึงเพราะว่าบอลเนี่ยมันเตือนภัยคราวนี้พอบอลมันเตือนภัยแล้วเนี่ยในส่วนของพับัตร10ปีระยะยาวเนี่ยเราก็มาดูในตลาดบอลว่าเฮ้ยเราต้องกังวลอะไรไหมอย่างแรกเลยก็คือพอเรามานั่งดูงี้ก่อนนะซ้ายบนเนี่ยคือบอลสหรัฐก็ยังถูกขายมีรีบาวนิดหน่อยนะครับอันนี้คือบอลรวมนะ แต่ว่าเป็นบอลพวกไฮเอปินของภาครัฐหน่อยแต่พอตรงกลางตรงนี้เป็นพวกไฮยิวบอลคือบริษัทที่ต่ำกว่า Investment g เกรดเนี่ยทำนิวโลจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันอีกนะแสดงว่าตอนนี้ค่อนข้างมีภาวะอันตรายนะ,ะั้ยการขึ้นดอกเบี้ยที่เขากังวลค่อนข้างชัดเจนบริษัทที่มีหนี้สูงค่อนข้างน่ากลัวไอตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบจัดเป็นเคเชฟที่พุ่งลงอ,ะอ่ะอ่ามนงั้นคุณก็รู้ละไอพวกไฮยิวในหลีกเลี้ยงก่อนนะนะครับต่อมาเนี่ยนะเอ่อ ส่วนของอไทยเองเนี่ยไทยเองเนี่ยมีมีขึ้นสวนทางจากสหรัฐนะแต่ตอนนี้ก็ถูกเทขายบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามชน,นิดหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมต่างชาติซื้อมากกว่าแล้วก็พันธบัตรอ้างอิงเงินเฟ้อของไทยเนี่ยนะครับของของของกรุงไทยเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ก็ขึ้นรุนแรงขึ้นไปอีกนะเรียกง่ายว่าเงินเฟ้อที่มีข่าวว่าประเทศไทยเงินเฟ้อก็สุดท้ายก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้พยุงได้ระดับหนึ่งแต่คงต้องตามสินค้าคอมมอิตี้ไปตามต่างประเทศไปเดี๋ยวก็รอจับตาว่าจะประกาศเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ค มีโอกาสขึ้นสูง่งงั้นโดยสถานการณ์โดยรวมคุ้นสารัตเราต้องถึงเงินสดมากขึ้นนะครับแต่ว่า selective นะหุ้นที่เป็นภาพรวมเนี่ยขายหุ้นที่เป็น selective ก็ทยอยขายบ้างนะครับถึงเงินสดไว้รอโอกาสแล้วก็กระจายสินทรัพย์มาที่ป้องกันเงินเฟอ้อความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่าเพิ่งมองว่าจะผลตอบแทนระยะสั้นคนที่เล่นกองทุนจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเล่นระ,ระดับกลางหรือเล่นถึงยาวนะอ,อกมเองแล้วก็แค่ปรับพอร์ตรอบใหญ่ๆนะครับก็ทยอยแอคชั่นแบบนี้ ส่วนจีนน่าสนใจก็รอใช่หไหมเดี๋ยวพอมันแคสเรามีเงินสดมากพอเราก็ไปรอถ้าเกิดว่าใครเฮดจิ้งเป็นหรือลงทุนเป็นอันนี้ก็จะจะยิ่งดีใหญ่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีกับกับประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยก็เงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยแล้วก็เข้าต่อเนื่องนะก็ถือว่าโอเคใครที่เรียนคอร์สฟันโฟแอนด์ t อสเซ็ทโลเคชันไปก็คงแฮปปี้เพราะเราคุยกันว่าเซ็เนี่ยอยู่ในฟันโฟนใช่ไหมครับระยะ2คือซื้อทั้งหุ้นซื้อเงินบาทแข็งอะไรเงี้ยคือมันคือ ยอมรับจริงๆว่าเออเว้ยมันก็ความรู้นี้ก็ยังใช้ได้นะก็ใช้มา16 17ปีก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ารอบนี้ต่างชาติถือว่าซื้อหนักเพราะว่าจริงๆสิ่งที่ผมบอกคือถ้ากองทุนเนี่ยขายขายหนักอะโดยธรรมชาติหุ้นจะขึ้นน้อยแต่โอ้โหกองทุนมันเอาเออต่างชาติมาเอาจริงเว้ยแม่งซื้อหนักแม้ถึงว่ากองทุนขายหนักแต่ต่างชาติก็ซื้อหนักเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้ก็เลยมีวไฮในรอบ2ปีนะก็แฮปปี้กันไปนะครับแฮปปี้ Happy กันไปสำหรับคนไทยนะก วันนี้ก็มีเรื่องพูดประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับสิ่งใดที่ผมตอบได้จะตอบให้เนะอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ยวทยอยตอบไปถ้าตอบได้แนละ้วตอบไม่ได้ขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปวันศุกร์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ